สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เนี่ยเรากำลังอยู่กับการทดสอบโมเดล Sport AT ที่ได้รับความนิยมมากๆรุ่นหนึ่งในประเทศไทยเลยนะฮะนี่คือ Honda Click 160นั่นเองครับวันนี้เนี่ยเราทดสอบกันในรุ่นรหัส ABS ครับซึ่งเป็นรุ่นท็อปของ Honda Click 160ครับแน่นอนครับวันนี้เนี่ยเราทดสอบกันเป็นระยะทาง100กว่าโลเลยนะฮะได้ประเด็นที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆพอสมควรเลยครับสำหรับคนที่กำลังพิจารณารถรุ่นนี้อยู่นะฮะจะมีประเด็นอะไรกันบ้างครับวันนี้เราไปชม5ประเด็น Honda Click 160กันดีกว่าครับเริ่มกันที่ประเด็นแรกของเราครับไม่พูดถึงไม่ได้ครับเพราะว่า Honda Click 160เวอร์ชันนี้นะฮะมีหน้าตาที่สปอร์ตโฉบเฉี่ยวมากขึ้นอย่างชัดเจนฮะด้านหน้าของเขาเนี่ยมีการพัฒนาออกมาให้มีลักษณะของความทะมัดทะแมงมากยิ่งขึ้นชุดแฟริ่งหน้าชุดนี้นะฮะนอกจากความสวยงามความโฉบเฉี่ยวความซิ่งแล้วนะฮะยังมีแอโรไดนามิกที่สามารถใช้งานได้จริงด้วยนะเพื่อนๆที่รู้สึกว่าอยากจะบิดทำความเร็วเนี่ยสามารถหมอบเอาหมวกกันน็อกเนี่ยลดต่ำลงมานะครับเพื่อที่จะอาศัยแอโรไดนามิกของ Click 160คันนี้เนี่ยทำความได้อย่างดีด้วยนั่นเองครับประเด็นที่2ในวันนี้ก็คือเรื่องของมิติการขับขี่นั่นเองครับอย่างที่บอกครับว่ามันทะมัดทะแมงมากขึ้นใหญ่โตขึ้นไม่ได้หมายความว่ามันจะมีความคล่องตัวน้อยลงครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยระยะฐานล้อของเขานะครับก็น้อยลงด้วยนะฮะดังนั้น Honda Click 160เนี่ยยังคงรักษาความเป็นสปอร์ต AT ที่มีความคล่องตัวเนี่ยสูงมากๆเอาไว้ได้อย่างดีด้วยนั่นเองครับโดยเฉพาะครับการนำไปขับขี่ใช้งานภายในเมืองนะฮะเช่นย่านลาดพร้าวเกษตรนวมินทร์นะฮะโอ้โหรถแน่นมากๆแต่ว่า Honda Click 160นะครับให้การควบคุมที่ดีทีเดียวนะครับทำให้เราเนี่ยขับขี่ได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นด้วยครับที่สำคัญครับการนำมาขับขี่ในช่วงไฮเวย์นะฮะ Honda Click 160เนี่ยก็วางบาลานซ์น้ำหนักมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมลองเทสแล้วนะครับช่วงความเร็วที่มันเกิน100 110 120ขึ้นไปเนี่ย Honda Click 160ให้การตอบสนองที่ค่อนข้างจะนิ่งมากๆนะฮะที่สำคัญคืออาการหน้าสายคันนี้แทบจะไม่มีให้เห็นเลยครับถือเป็นอะไรที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์กับผมพอสมควรเลยครับนอกจากนี้นะฮะสิ่งที่ผมชื่นชอบมากๆกับมิติการขับขี่ครับคือเรื่องของช่วงพักเท้าฮะที่ไม่มีอะไรมาขั้นตรงกลางนะฮะตรงนี้เนี่ยก็ทำให้การขับขี่ในระยะเวลาที่นานๆ นะครับ20นาทีขึ้นไปเนี่ยผู้ขับขี่สามารถขยับขานะครับไปซ้ายไปขวาได้ครับลดอาการเมื่อยล้าได้ดีพอสมควรสัมพันธ์กับท่านั่งครับแม้ว่าจะเป็นรถสไตล์สปอร์ต AT นะแต่ว่ามันไม่ได้มีลักษณะที่หมอบหรือว่าก้มตัวลงมามากขนาดนั้นครับเพื่อนๆที่นั่งลงไปเนี่ยจะมีท่านั่งที่ค่อนข้างจะตั้งตรงนะครับเหมือนนั่งเก้าอี้เลยสปอร์ต AT ตัวนี้นะฮะนอกจากความแรงรูปโฉมที่มันให้มาแล้วเนี่ยเรื่องของความนั่งสบายเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้มันโดดเด่นมากกว่าเพื่อนร่วมคลาสคันอื่นๆด้วยครับซึ่งประเด็นที่3ของเราในวันนี้นะครับนั่นคือเรื่องของเครื่องยนต์160 cc บล็อกนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับที่อยู่ใน Honda PCX 160นั่นแหละครับด้วยการที่นำจับมาใส่ในบอดี้ของ Click 160ที่มีน้ำหนักเบากว่าเนี่ยหลายกิโลกรัมเลยครับโดย Click 160เนี่ยมีน้ำหนักตัวนะครับอยู่ที่118กิโลกรัมเท่านั้นนะครับถ้าไปเทียบกับ PCX เนี่ยเขาก็จะมีน้ำหนักตัวอยู่ที่131กิโลกรัมครับทำให้มันได้เปรียบครับในเรื่องของน้ำหนักที่มีความเบาแล้วก็ความกระชับความคล่องตัวเนี่ยมันก็จะได้มากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองครับซึ่งเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ขนาด 156.93 cc ครับ ESP Plus บล็อกนี้เนี่ยก็มีเทคโนโลยีครับเพื่อนๆบางคนอาจจะรู้แล้วครับนั่นคือเรื่องของระบบพิสตันออยล์เจ็ตนั่นเองครับที่เขาจะฉีดน้ำมันนะฮะเข้าไปหล่อลื่นข้างใต้หัวสูบนะครับทำให้มันมีการทำงานในช่วงรอบเครื่องยนต์ที่มันสูงขึ้นหรือว่าการหล่อลื่นในเครื่องยนต์เนี่ยก็สามารถทำได้อย่างดีมากขึ้นครับใครที่กำลังบิดทำความเร็วอยู่ในระดับนึงรู้สึกว่าเอ๊ะรถข้างหน้ามันช้าอยากจะบิดแซงตรงนี้ก็สามารถบิดแซงได้อย่างง่ายๆโดยที่เรายังไม่ได้รู้สึกเลยว่าเราบีบเค้นเราคั้นรถมากจนเกินไปนะครับนอกจากระบบพิสตันออยล์เจ็ตแล้วนะครับเทคโนโลยี ESP Plus นะครับยังมีการดีไซน์วิศวกรรมภายในใหม่เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆหลักๆเด่นๆเลยเนี่ยก็มีเรื่องของระบบทางเดินอากาศครับที่มีการดีไซน์ใหม่ปรับระบบไอเสียเนี่ยให้เป็นท่อแบบยิงตรงเลยนะฮะไม่มีอะไรมาขวางกันตรงนี้เนี่ยช่วงรอบสูงครับอย่างที่บอกว่ามันก็ทำได้ดีเราไม่รู้สึกว่ารถมันอั้นในเวลาที่เราทำความเร็วสูงๆนั่นเองครับแน่นอนครับเมื่อเครื่องยนต์มันมีความแรงมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีการรองรับน้ำหนักแรงบิดที่มันมากขึ้นตามครับทาง Honda เนี่ยเขาก็เลยพัฒนาเฟรมขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับเฟรมแบบ ESAF เอกสิทธิ์เฉพาะจาก
ก Honda เขานั่นเองครับนอกจากรับแรงบิดได้ดีมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ทำให้มีน้ำหนักที่เบาลงสามารถรักษาความคล่องตัวซึ่งเป็นจุดเด่นของเขาเนี่ยเอาไว้ได้อย่างดีตามมาตรฐานของ Honda Click เขาด้วยนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับเครื่องยนต์บล็อกนี้เนี่ยยังเป็นเครื่องยนต์ที่มีอัตราส่วนแรงอัดเนี่ยมากที่สุดในคลาสด้วยครับถึง12:1ผนวกเข้าไปกับน้ำหนักที่เบาเครื่องยนต์ใหม่ทำให้ความแรงเนี่ยแรงขึ้นได้อย่างชัดเจนพิสูจน์ได้กับตัวเลขท็อปสปีดตามคลิปนี้เลยครับมาถึงประเด็นที่4ครับนั่นคือเรื่องของช่วงล่างเบรกยางนะฮะระบบการสะเทือนมาดูที่ระบบการสะเทือนของเขาก่อนก็แล้วกันครับด้านหน้าเนี่ยเป็นโช๊คอัพแบบเทเลสโคปิกธรรมดานะครับแล้วก็ด้านหลังนะฮะเป็นยูนิตสวิงไม่สามารถปรับเซตอัพได้นะครับโช๊คอัพชุดนี้เนี่ยให้การตอบสนองในช่วงความเร็วสูงในช่วงเข้าโค้งด้วยความเร็วเนี่ยทำได้อย่างดีมากๆนะถือว่าระบบการสะเทือนชุดนี้นะฮะให้การตอบสนองต่อการใช้งานทั่วไปได้อย่างดีด้วยครับแต่การตอบสนองเวลาที่เราไปกระแทกหลุมแรงๆเนี่ยก็อาจจะมีอาการตึกตักให้เราเห็นพอสมควรครับตามความเห็นส่วนตัวของผมนะสืบเนื่องกับความหนึบของการเข้าโค้งครับยางชุดนี้นะครับได้ยางหน้าหลังสแตนดาร์ดเนี่ยจาก IRC ครับแต่พิเศษตรงที่ Honda Click 160นะครับก็มีการอัปเดตไซส์ยางให้มันเหมาะสมกับการเข้าโค้งกับความเร็วมากยิ่งขึ้นครับไซส์ยางด้านหลังเนี่ยที่มีหน้ากว้างถึง120ครับทำให้เพื่อนๆสามารถพับโค้งนะเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงเล่นโค้งได้อย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับระบบเบรกก็ถือว่าโดดเด่นนะโดยเฉพาะด้านข้างผมนี้ครับเพราะว่าเขาเป็นรุ่น ABS นั่นเองครับโดยระบบเบรก ABS เนี่ยก็จะมีมาให้ที่ด้านหน้านะฮะและด้านหลังเนี่ยก็เป็นดิสเบรกแบบธรรมดาครับการขับไปในเส้นทางที่มีแทคชั่นน้อยนะฮะอาจจะลื่นยางหลังเนี่ยมีการสไลด์ซ้ายขวานะครับแต่ว่ายางด้านหน้าเนี่ยก็มีระบบแอนตี้ล็อกเบรกตัวนี้มาให้นะฮะเพื่อนๆ เนี่ยสามารถประคองรถตั้งตรงแล้วก็ขับต่อไปได้โดยที่รถยังไม่ล้มพับไปนั่นเองครับแต่ในรุ่นรองจากนี้นะครับซึ่งเป็นรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยก็ไม่ได้มี ABS มาให้แต่จะเป็นระบบคอมไบเบรกนั่นเองครับที่จะเข้ามาช่วยกระจายแรงเบรกหน้าหลังให้เพื่อนๆ เนี่ยกำเบรกได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นประเด็นที่5ของเราครับคือเรื่องของฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันเทคโนโลยีที่ Honda Click 160เวอร์ชันนี้เนี่ยใส่มาให้ครับไปดูกันที่จุดแรกครับไล่กันตั้งแต่ด้านหน้าฮะหน้าปัดเรือนไม้แบบดิจิตอล LCD ซึ่งเป็นไฟลักษณะแบบแบ็คไลท์นะฮะเวอร์ชันนี้นะฮะเขามีระบบวัดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันแบบเรียลไทม์มาให้ที่แถบด้านล่างนะฮะบิดให้จมคันเร่งยังไงครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันก็ไม่ลดต่ำลงไปกว่า20กิโลเมตรแสดงให้เห็นว่ารถคันนี้นะฮะประหยัดน้ำมันดีมากๆแล้วก็เรื่องของหน้าจอเนี่ยก็ตอบโจทย์การใช้งานอย่างดีด้วยนะครับซึ่งนอกจากอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันแบบเรียลไทม์แล้วนะฮะก็ยังสามารถปรับเลือกได้อีกครับทั้งระยะทางรวมนะครับทริป A ทริป B อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ยของทริป A นะครับตัวนี้ก็เลือกได้ปรับได้ตามใจชอบของเพื่อนๆเลยครับตามด้วยระบบ Idling Stop ครับเป็นระบบที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะฮะคนที่เข้าไปอยู่ในสถานการณ์การจราจรติดขัดนานๆนะครับเครื่องยนต์ก็จะมีการตัดการทำงานออกไปนะฮะซึ่งก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยและเมื่อต้องการจะออกตัวก็ทำแค่บิดเปิดคันเร่งออกไปง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะนอกจากนี้นะฮะเรามาดูกันที่ช่องเก็บของด้านหน้าครับด้านขวาเนี่ยก็เป็นช่องเก็บของแบบอเนกประสงค์นะฮะและด้านซ้ายครับเป็นช่องเก็บของที่มีฝาปิดไว้นะฮะตัวนี้เนี่ยก็เก็บของได้ประมาณ1ครับมีช่องชาร์จไฟครับซึ่งเป็นพอร์ต USB Type A นะครับเอาสายชาร์จเนี่ยมาเสียบชาร์จเข้าไปได้เลยนะทำได้อย่างสะดวกมากๆครับโดยเฉพาะใครที่ติดขาจับโทรศัพท์ไว้ตรงบริเวณกระจกมองข้างเนี่ยก็เดินสายมาได้โอ้โหตอบโจทย์มากครับช่องวางขาก็มีตะขอเกี่ยวมาให้ด้วยนะสำหรับสายจ่ายอยากจะแขวนถุงกับข้าวแขวนอะไรเนี่ยตัวนี้มีตะขอมาให้เสร็จสับไม่ต้องแต่งเพิ่มก็ถือว่าตอบโจทย์ดีอีกเหมือนกันครับพื้นที่เก็บของใต้เบาะของ Honda Click 160คันนี้เนี่ยก็มีมาให้มากถึง18ลิตรเลยนะครับความกว้างของมันนะครับสามารถใส่หมวกกันน็อก Open Face เปิดหน้าได้1ใบเต็มๆเลยนะฮะแล้วก็ใส่ของจุกๆๆนิดหน่อยได้สบายๆด้วยครับและสุดท้ายครับกับกุญแจสมาร์ทคีย์นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยเพิ่มทั้งความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกสบายของเพื่อนด้วยแค่พกกุญแจไว้ในกระเป๋าแล้วก็ขึ้นคล่อมรถบิดเปิดสตาร์ทรถออกไปได้ทันทีเลยครับสำหรับ
การใช้งานของ Honda Click 160เนี่ยส่วนตัวผมก็ต้องสรุปนะครับว่าผมถูกใจมันมากๆเลยนะฮะด้วยเครื่องยนต์160 cc นะครับที่มีความแรงแล้วก็แรงบิดเนี่ยติดมือสามารถบิดทำความเร็วสูงได้อย่างไม่เคอะเขินเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้มาช้าไม่ต้องเข็นเครื่องด้วยนะฮะน้ำหนักเบาตอบโจทย์การใช้งานในเรื่องของฟีเจอร์ฟังก์ชันก็ทำได้ดีนะฮะราคาเนี่ยเขาเริ่มต้นในรุ่นสแตนดาร์ดเพียงแค่ 63,500 บาทเท่านั้นเองนะฮะและในรุ่น ABS ครับซึ่งเป็นรุ่นท็อปด้านข้างผมนี้นะฮะก็มีราคาอยู่ที่ 69,900 บาทนะฮะใครที่สนใจนะครับก็ลองไปทักได้นะครับที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านหรือว่าเพจรถจักรยานยนต์ Honda สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรถเพิ่มเติมได้หรือเม้นถามเรามาที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ก็ได้เดี๋ยวเราจะถามทาง Honda เขาให้แล้วก็เอามาตอบเพื่อนๆทันทีเลยครับสำหรับการทดสอบ Honda Click 160วันนี้นะฮะน่าจะประมาณนี้ครับผมยังเหลือระยะทางอีกหน่อยนึงที่จะต้องไปทดสอบกับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะฮะเพื่อนๆหลายคนน่าจะรออยู่จะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราติดตามกันไปดูที่ท้ายคลิปครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมและ Honda Click 160ก็ต้องขออนุญาตลากันไปก่อนครับอย่าลืมครับกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราครับวันนี้ก็สวัสดีครับเรียบร้อยฮะเมื่อกี้เราขับขี่ไปทั้งหมด 155.5 กิโลนะครับแล้วก็เติมน้ำมันไปทั้งหมด 4.33 ลิตรนะครับคำนวณออกมาแล้วเนี่ยก็ได้อัตราการประหยัดน้ำมันของ Click 160อยู่ที่ 35.91 นะครับซึ่งอัตรานี้เนี่ยก็เป็นอัตราที่ต้องบอกว่าส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ขยี้คันเร่งแรงมากนะครับเปิดเต็มตลอดในการวิ่งไฮเวย์ค่อนข้างเยอะนะฮะได้ 35.91 นี่ถือว่าน่าประทับใจมากๆเลยครับ